มันดีแบบโอ้โหตั้งมานานใช่ไหมตั้งมานานมันเกิดจากอะไรเอาทำไมโชคดีขนาดนี้ก็ผมซ้อมมานานครับซ้อมมานานซ้อมมากี่เดือนนะ2เดือนกว่า2เดือนกว่าทำไมถึงซ้อมนานถึง2เดือนกว่าเพราะอะไรอ่ะซ้อมบางเดือนเลื่อนมากทวนมากครับคู่ต่อยเดิมเนี่ยทวนมากโอ้ก็เลยทีนี้ก็ไหนก็ซ้อมมาแล้วก็ซ้อมต่อยาวเลยต่อไม่มีหยุดเลยครับเออจริงมันตลอดครับวันนี้ตามเกมเนี่ยวันนี้เดินลุยตั้งแต่ยก1จนยกสุดท้ายถ้าเกิดมีอีก2ยกนี่จะหมดไหมไม่ครับไม่หมดพอจบบอกแล้ว7ยกยังไหวก็บอกครับผมคือวันนี้น้องไม่มีทีท่าที่จะหมดเลยไม่ครับวันนี้อาวุธเราที่ได้ก็คือมีศอกแล้วก็เดินมีหมัดด้วยนี่มีหมัดตัดลำตัวเออแล้วเข่าด้วยมีพวกเครื่องครับพวกเครื่องทำการบ้านมาดีอยู่มาปกตินี่เขาอาชีพไปแล้วแต่วันนี้มีทั้งศอกทั้งมีก็มีทีมชาติไทยมาสอนหมัดนะเออเตือนมาให้ครับบอกชื่อได้ไหมก็โค้ชแซมครับโอ้รู้ไหมครับผมไม่รู้หรอกอย่าต้องรู้แต่รู้สาก็โอ้ไปกันนะฮะแต่ว่ามีทีมชาติมาสอนคิดดูดิโอ้เป้าหมายคือการชกมวยของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนวันไหมชกที่ไหนอยากทำฟอร์มว่าชกวันอีกครั้งก็ชกมาแล้วแต่โดนน็อกมาไม่โดนใครมาน็อกมาโดนคุณสุดตอนนี้จะมันมาโอ้ตอนนี้เรามีหมัดมีศอกแล้วนะตอนนี้ไม่ต้องกลัวใครแล้วอ่ะตอนนี้ต้องซื้อมาซื้อศอกไว้ทุกวันนี้พอรู้ตัวว่าชกกับผู้ชกเราวันนี้ชื่อสิงห์เพชรนะเรามีความรู้สึกไงเอาดาบี้อ่ะรู้สึกก็ต่างคือต่างสายเนี่ยครับเก่งจะได้ไม่เคยชกกันไม่เคยครับเห็นพ้องมาชกของผู้ชกเป็นไงบ้างก่อนชกนะก่อนชกเป็นไงบ้างที่มาสู้ได้ไหมสู้ได้ครับยกสามสู้ได้เริ่มยกไม่ได้เรือมันใจยกสามได้อ่ะยกไหนได้ยิงสามสี่ได้ยกโอ้โหสี่ได้บอกงามวันนี้พระเอกเลยมีแชมป์ยังนี่มี105ปอนด์เจ็ดสี่ครับตอนนี้พิกัดชกพิกัดวันนี้112ปอนด์เป็นพิกัดที่เราถนัดเลยไหมถนัดถ้าเกิดให้ชิง112ปอนด์ชิงไหมทำบอมก่อนครับเอ้าทำไมไม่ชิงเลยไล่พี่ออสเอ้าออสไม่ไล่เหรอเอ้าดาบี้แบตอยู่แล้วเหรอสงขาเลยฮะอยู่จังหวัดไหนมึงอ่ะสงขลาครับอยู่จังหวัดไหนเราผมอยู่สงขลาครับอยู่พัทลุงอ๋อสงขลาพัทลุงก็อยู่ใกล้ๆกันนี่ห่างกันไม่กี่กิโลเลยนะแต่ว่าเป้าหมายเราก็คือแชมป์รุ่นร้อยสองรุ่นนี้คือเป็นหลักที่ชกให้ดีอ่ะต้องยอมรับว่าน้องชกให้ดีจริงบอกแฟนคลับแฟนมวยหน่อยเอ้าบอกอันนี้ยอดว่าตามเต็มทีแล้วก็แจ้งเกิดให้ทุกคนได้ซื้อตัวเทียนได้แล้วเอ้าไปแพ้ใครมานะเยอะกว่าแพ้มากี่ไฟอ่ะก็ชนะเพชรน้ำชายมาแล้วก็มาแพ้สองพยัคฆ์แล้วก็มาเนี่ยกลับมาแจ้งเกิดอ๋อแพ้สองพยัคฆ์มาคาใจไม่คาใจมากไฟนั้นคาใจมากครับยากครับดูแล้วแต่ปลาแล้วก็พี่เดียร์แต่ถ้าเกิดไม่ให้โชคกันก็โชคครับก็ปลาก็ปาพี่กับเท่าไหร่ยิงแย่ไปมันเล่นสองเนี่ยเอ้าเจอใครก็ได้นะเล่นสองโชคดีมากเลยวันนี้ยอดวันอยากเจอใครหรอชิงแชมป์กับเพชรบ้านไล่กับแก้มือกับสองพยัคฆ์แล้วแต่เลยใช่ไหมแล้วแต่ให้เลือกเลยถ้าเกิดให้เลือกลองอัดสารคำเลือกชิงแชมป์นะจากแก้มือกับสองพยัคฆ์ก่อนจากแก้มือก่อนนะไม่เอาเข็มขัดก่อนแล้วไปแชมป์ไปแก้มือเข็มขัดก็ไม่ได้ไปไหนครับก็อยู่โอ้เข็มขัดก็อยู่ที่ช่องเจ็ดเหรอไม่ไปไหนเคสโอเคโอเคยินดีด้วยนะอาชีพเท่าไหร่ยังไม่แน่ใจเลยมีแล้วล่ะมีแล้วแค่ตอนนี้ตายเดี๋ยวโอเคยินดีด้วย